สวัสดีครับพบกับรายการกิจกับผมนะครับกิจผลเดชวิสัยครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้บ้านเมืองเรามาถึงจุดนี้ได้จริงๆหรือการที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นักการเมืองหลายต่อหลายคนก็ชื่นชมหนังเรื่องสัปเหร่อนะครับโอเคเป็นสิ่งที่ดีชื่นชมได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ถึงขั้นเหมาโรงเพื่อพาพรรคพวกไปดูกันฟรีนะแล้วก็ชื่นชมไอ้ผู้กำกับต้องเตะดึงมันมายืนอยู่ข้างแล้วก็ชมเชยผมดูแล้วมันเป็นภาพที่มันไม่ได้โอเคเอโอเคเท่าไหร่นะจริงๆตอนนี้ผมจะบอกให้นะครับนายกเศรษฐาและรัฐมนตรีทั้งหลายคุณเป็นคนรวยคุณมีเงินเป็น10ล้าน100ล้านพันล้านหมื่นล้านกับทุกคนแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ควรจะมาโชว์ให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นในการนัดกันแต่งชุดไทยและแต่ละคนก็โอ้โหตัดมาชุดละเป็นหมื่นมาโชว์กันอะมาแบบมาคมกันก็มึงรวยอะมึงรวยมึงก็ทำได้ แล้วคนก็ชะเง้อดูโอ้โหแม่งมันรวยกันจริงๆเว้ยโอ้เนี่ยไม่รู้พรุ่งนี้จะเอานมที่ไหนให้ลูกแดกวะข้าวสารแม่งก็หมดข้าวสารหมดแม่งไม่ว่าแก๊สแม่งหมดอีกไอ้หาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำมันแม่งก็หมดอีกโอ้ยตายเลยพวกมึงแบบโอ้โหใส่ชุดไทยหรูหรามาโชว์กันไปดูหนังกันมีความสุขนั่งโต๊ะ VIP โอ้โหเก้าอี้ยังดีมันไม่ควรทำผมจะบอกให้นะไม่ควรทำอย่างยิ่งนะพวกนายกพวกรัฐมนตรีมึงจะใส่เสื้อตัวละหมื่นตัวละแสนมึงจะใส่แบรนด์เนมมันก็เรื่องของมึงแต่มึงไม่ควรทำไม่ควรมาโชว์ออฟไม่ควรมาโชว์ฟอร์มจริงๆมึงไม่ควรใส่ถ้าด้วยซ้ำไปผมจะบอกให้อ่ะมีใครไปบ้างเอ่ยชื่อหน่อยนายกไปอยู่แล้วแพทองธารว่าที่นายกคนที่31เร็วๆนี้สมศักดิ์เทพสุทินรองนายกพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีสำนักนายกเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีวัฒนธรรมสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีอว.ชื่อแม่งยาวชิบหายเปลี่ยนชื่อเถอะอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะไม่มีใครเขาจำได้หรอกตัวรัฐมนตรีมึงจำได้เปล่าไม่รู้เลยนะแล้วก็มาอวยนายกอวยว่าความเชื่อของภาคอีสานผ่ายสายตาคนรุ่นใหม่ออกมาได้อย่างน่าชื่นชมผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จคือการที่ผู้กำกับและทีมงานภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองควรค่าแก่การสนับสนุนครับเราสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ทุกมิติด้านภาพยนตร์เองก็เช่นกันเราพร้อมที่จะผลักดันให้ภาพยนตร์ไทยพาวัฒนธรรมของเราออกไปสู่สายตาชาวโลกเป็นจุดขายไปสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้และความเชื่นชอบให้กับประเทศไทยอันนี้มันยังไม่ได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะท่านนายกอันนี้แม่งดูกันในประเทศไทยด้วยยังไม่มีเกาหลีซื้อไปฉายนะแต่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือมีโอเคก็จะมีพม่ามีเขมรมีลาวอะไรเงี้ยที่อยากจะซื้อไปฉายอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่พวกเกาหลีพวกไอ้กันพวกอังกฤษพวกหาเหวอะไรมันยังไม่ซื้อไปขายมันยังไม่ได้ไปซอฟต์พาวเวอร์นะมันยังไม่ดูมันยังไม่ได้ดูนะโอเคก็ชื่นชมก็ดีแล้วแต่มาชื่นชมตอนเข้า500ล้านแล้วอะถ้าจะทำนะนายกผมจะแนะนำนะไม่ใช่ไปทำตอนเขาได้500ล้านแล้วคุณจะไปสนับสนุนอะไรเขาอะสนับสนุนเพื่ออะยกย่องคนประสบความสำเร็จนี่ว่ะม
มือนกับคนที่เป็นนักกีฬาไปโอลิมปิกอ่ะแม่งซ้อมเท่ากันอดทนเท่ากันเหนื่อยเท่ากันแต่คนที่ได้ความยกย่องคือคนที่ได้เหรียญทองเงินทองแดงได้เหรียญโอลิมปิกถึงจะได้รับการยกย่องคนที่ไม่ได้เหรียญไม่ได้รับการยกย่องเศรษฐาทวีสินคุณรู้เรื่องการหนังไหมหวยจิ้นดิ้นก้องโลกนี่หนังที่ผมบอกนี่เอาแค่5เรื่องพอนะที่ลงทุน10กว่าล้านนะลงทุนมากกว่าสัปเหร่อนะหวยจิ้นดิ้นก้องโลกเป็นแนวคอมเมดี้ครับเป็นความรักกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กกุนกวนของวัยรุ่นนะครับทำรายได้ 29,000 บาทลงทุน10กว่าล้านครับเด็กสาวเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพอันงดงามของเด็กสาวในช่วงมัธยมปลายทำรายได้ 56,000 บาทครับสมานฉันท์ลองโรแมนติกคอมเมดี้ทำรายได้ 57,000 บาทครับเก๋าเกียนเป็นหนังผีผีตลกเกี่ยวกับการปราบผีทำรายได้ 54,000 บาทครับน่ะลงทุน10กว่าล้านครับทำไมไม่เหมาลงไปดูวะทำไมไม่เหมาลงไปดูบ้างไอ้5เรื่องมันไม่มี5เรื่องนะมันเป็น10เรื่องเป็น100เรื่องทำไมเหมาลงไปดูเรื่องไอ้คนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วอ่ะทำไมต้องชื่นชมยกย่องไอ้พวกได้เหรียญทองโอลิมปิกว่าเป็นวีรบุรุษอ่ะมันเป็นวีรบุรุษตรงไหนวะแล้วก็ไอ้ต้องเตะนี่มันน่าชื่นชมตรงไหนวะ500ล้านใครได้ครับพวกมันได้นะประชาชนไม่ได้ได้อะไรนะเออมันก็เหมือนการทำธุรกิจนะครับทำหนังอ่ะไม่ได้ก็เสียเหมือนการเล่นการพนันนะครับไม่ได้ก็เสียก็นั่นเองก็เท่านั้นเองครับไม่ดีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรเลยอย่าไปเกาะกระแสคนอื่นเขาดังผมจะบอกให้อย่าไปเกาะกระแสไอ้ต้องเตะเขาดังจะบอกให้เราเป็นนายกรัฐมนตรีนะเราไม่ใช่เจ้าของรายการเราไม่ใช่กัญชัยนะเราไม่ใช่ไอ้รายการที่ต้องเอาไอ้ต้องเตะไปไอ้แฉเฉยทำให้รายการดังขึ้นไม่ใช่นะเว้ยเราเป็นนายกรัฐมนตรีนะเว้ยเราเป็นคณะรัฐบาลนะเว้ยผมเห็นแล้วผมไม่โอเคนะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมแหละใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็อยู่ที่คนฟังคนชมแล้วกันนะตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งทะเลแก้วนะครับผมมาไร่ราชภัฏพิบูลสงครามด้านหน้าผมคือคาถาเจ้าพ่อทะเลแก้วเจ้าแม่ตะเกียนทองแล้วก็ตายายนะครับสามตายายมาทำบุญมาไหว้ขอพรได้นะครับผมแล้วมาซื้อหนังสือผมหน่อยครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละ290บาทรวบรวมเรื่องสายมูเตลูไว้ทั้งหมดนะจริงๆควรจะเอาไปอ่านนะครับคนที่สายมูก็ควรอ่านคนที่ไม่ใช่ก็ควรอ่านจะได้รู้เรื่องสายมูว่าเขาเป็นยังไงตอนนี้คนทั้งประเทศดูงานที่ผ่านมางานวัดแขกเนี่ยนายกก็ไปอุ๊งอิ๊งก็ไปบิ๊กโจ๊กก็ไปแต่งชุดขาวไปเลยนี่คือมูทั้งนั้นแหละครับและคนพวกนี้ไม่ใช่คนโง่คนงมงายนะไอ้พวกคนที่ไม่มูเนี่ยมันงมงายเพราะมันไม่มูมันก็บอกให้นะช่วยซื้อกันด้วยนะครับติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับฟังผมจบแล้วก็ดูคลิปดูโฆษณาท้ายคลิปนี้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวนะครับผมขอให้มีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับเดินชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับเดินชีวิต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 ของเราต่างกันที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกลับเดิน
กันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับเดินชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ